สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกันยายน2563ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกคาร์ดหรือพิกสโตนที่มีเป็นพวกพี่หินนะคะแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าคุณสามารถติดตามดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ได้เลยนะคะหรือเข้าไปช่องของอาจารย์แล้วก็กดไปในเพลย์ลิสต์นะคะชื่อว่าพิกคาร์ดหรือพิกสโตนนะคะมีเป็น200กว่า EP แล้วนะคะไปไล่ดูเพลินๆกันได้หากใครเหงานะคะเพราะว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่สำหรับท่านใดที่ต้องการดูเป็นดวงรายเดือนแบบนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมเลยเรามาดูต่อกันได้เลยนะคะก็คืออาจารย์ขอชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปทุกๆคลิปว่าอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมค่ะคือกว้างมากนะคะ general reading ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะฉะนั้น YouTube เปิดกว้างให้คนมาดูมากมายไม่ได้เจาะจงให้คุณคนเดียวนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ดูเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแค่แนวทางแต่เพียงเท่านั้นพอนะคะเพราะว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่านะคะจากไพ่ที่แน่อย่างเช่นเดิมแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตค่ะเรามาลุ้นกันนะชาวราศีกรกฎคุณจะได้ไพ่อะไรบ้าง generosity ค่ะ fulfillmentTwo of Swords, Judgment, King of Cups, Five of Pentacles, Five of Wands, Ten of Cups, The Lovers, Queen of Swords, Ace of Wands, The Devil, Justice, and the last one by Sutai, Knights of Cups.โอเคโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคพลังงานที่อาจารย์เห็นนะคะชัดเจนมากว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะว่ามันแปลว่าช่วงนี้อาจจะงานวิ่งเข้าชนเยอะเรียกว่างานกองไปพเนินเลยนะคะต้องพูดเลยว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ดีค่ะอย่าคิดว่าการทำงานหรือหาเงินมันจะไม่เหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดค่ะอาจารย์ก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดค่ะแต่แค่ว่าใครจะควบคุมสติให้ได้มากน้อยกับกันแล้วกันนะแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณควบคุมได้นะคะแล้วช่วงนี้อาจารย์กลับมองว่าคุณโชคดีหนึ่งอย่างว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณช่วยเหลือคุณดีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรืออาจจะมีลูกน้องหรือมีเจ้านายที่ดีก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบมีลูกค้าที่คอยสนับสนุนผลงานของคุณอยู่ตลอดก็ได้นะคะคอยชื่นชมคุณนะคะฉะนั้นคนเราเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแต่คุณจะภูมิใจหรือว่าคุณจะยิ้มได้ยิ้มออกได้เลยว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนที่แบบรักเราเมตตาเรานะคะอยู่รอบข้างเต็มไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเห็นคุณค่ากับตรงนี้ให้มากๆแล้วก็เห็นคุณค่ากับคนที่เขาดีกับเราด้วยนะคะพลังงานแบบนี้นะคะบางทีบางครั้งอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาแต่ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้อย่างเช่นเปรียบเทียบฟังคุณเองอาจจะต้องทำงานกับลูกน้องคนนี้แต่ลูกน้องคนนี้เรารู้แล้วเขาขี้เกียจเขาอาจจะแบบดูไม่ค่อยเฟรนลี่หรืออื่นๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาด้วยแต่ในใจลึกๆเราไม่สามารถพูดได้ก็ปิดหูปิดตาบ้างในบางอย่างนะคะคือมันเหมือนเปรียบเทียบฟังว่าปัญหาที่เข้ามาบางสิ่งบางอย่างมันเกินที่จะแก้ไขหรือมันควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะคะบางอย่างเราไม่สามารถควบคุมใครได้หรือความคิดเห็นของใครได้บางคนอาจจะโดนตำหนิโดนเข้าใจผิดนู่นนี่นั่นบางทีแก้ตัวไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักวันหนึ่งอาจารย์เชื่อว่าความจริงมันจะเปิดเผยออกมาแต่ถ้าเราต้องไฟในบางเรื่องนะคะเพื่อความถูกต้องก็ต้องไฟแต่ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราเองแบบไม่สามารถทำให้ทุกคนมาชอบเราได้เช่นเดียวกันเราก็อาจจะไม่ได้ถูกใจกับทุกคนนะคะฉะนั้นมันเป็นใจเขาใจเราอ่ะเราเองก็ไม่ได้ชอบทุกคนเขาเองอาจจะไม่ชอบเราก็ได้คือมันแบบโลกเรามีสองมุมขาวและดำนะคะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าคุณเองจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะคะมันอาจจะมีบ้างเป็นแบบมารผจญเป็นบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่อาจารย์กลับมองว่าช่วงนี้ของคุณมันจะมีอะไรแปลกใหม่ที่เข้ามามีอะไรที่แบบเหมือนโปรเจกต์ใหม่มีสิ่งท้าทายสิ่งใหม่เข้ามาซึ่งอาจารย์เชื่อว่าตัวคุณเองทำได้คุณจะมีการเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่เข้ามาแล้วก็รวมถึงอาจารย์กลับมองว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนคนรักคนเอ็นดูคุณสุดๆเลยนะคะฉะนั้นความเมตตาของคุณมันมีแบบเต็มไปหมดเลยอาจารย์เชื่อว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้คุณเองอ่ะรอดทุกอุปสรรคอะค่ะถึงมีอุปสรรคอะไรก็มีคนมายื่นมือช่วยเหลือคุณอะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะหรือเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องยื่นมือไปช่วยเหลือคนอื่นบางทีบางครั้งเราต้องไปช่วยเหลือสำหรับเขาสมมติเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราก็ได้แต่เราต้องช่วยเหลือเขาต้องให้คำแนะนำเขาวันใดวันหนึ่งเขา
เขาเรียกว่าไงมันไม่มีศัตรูและมิตรที่ถาวรถูกไหมคะคนนี้เขาอาจจะไม่ชอบเราแต่วันนึงเขาจะมาชอบเราเพราะว่าเราช่วยเหลือเขาในยามที่เขาถูกร้อนก็ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าบางทีบางครั้งคนที่เราไม่ชอบหรือว่าเขาไม่ชอบเราจะกลับกลายมารักเรานะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยฉะนั้นทำดีต่อไปเถอะอาจารย์เชื่อว่าใครทำชั่วก็ไม่มีวันได้ดีหรอกนะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาวิบากกรรมมันก็จะเล่นงานเท่านั้นเองแต่ตอนนี้บางคนที่แบบลอยนวลอยู่หรือนู่นนี่นั่นเนี่ยหรือว่าทำชั่วแล้วยังได้ดีอยู่อาจารย์เชื่อว่าบุญกุศลเขายังเยอะอยู่เท่านั้นเองนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ายังไงทำดีย่อมได้ดีค่ะทำดีต่อไปนะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าการทำงานของคุณช่วงนี้คุณทำอะไรก็ตามแต่จะรุ่งเรืองขยันเข้าไว้นะแล้วจะประสบความสำเร็จเองค่ะขอเป็นกำลังใจให้มากๆนะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Three of Wands นะคะอาจจะมีเรื่องตัดสินใจบางคนเนี่ยอาจจะไปจากที่เดิมก็ได้บางคนอาจจะแบบออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะหรือเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นว่าคุณเองอาจจะเหมือนมีหลากหลายทางในการทำงานทำเงินเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมมีคนจ้างงานคุณมากกว่าเดิมมีคนดึงตัวคุณไปทำงานก็ได้บางคนอาจจะย้ายจากที่ทำงานที่เดิมไปอยู่ที่ทำงานที่ใหม่ย้ายสถานที่ทำงานแต่อาจจะอยู่บริษัทเดิมก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแปลว่าย้ายตำแหน่งให้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะคะปรับตำแหน่งก็ได้หรือบางคนอาจจะแปลว่าเราออกจากงานที่เดิมไปทำงานที่ใหม่ก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยมันเหมือนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่คุณเองกำลังตัดสินใจอยู่ก็ได้หรือว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างไปดีไม่ไปดีเป็นลักษณะนี้แบบนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะแปลว่าเนี่ยหนูต้องย้ายสถานที่ทำงานไปทำอีกที่นึงอีกสาขานึงนะคะต้องเรียนรู้เพื่อนร่วมงานใหม่หมดเลยต้องเรียนรู้งานอาจจะใหม่อีกรอบนึงก็ได้แต่อาจจะเป็นเนื้องานคล้ายๆเดิมแต่แค่ว่าต้องเรียนรู้แบบสิ่งแวดล้อม environment ใหม่ๆก็ได้นะคะอาจารย์มองว่าลองเถอะท้าทายดีนะคะแล้วก็มันไม่จำเจแล้วก็อาจารย์มองว่าถ้าคุณอยากไปก็คือไปได้ไม่มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ของคุณเนี่ยมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเหมือนมีช่วงที่แบบต้องทำอะไรแปลกใหม่อยู่แล้วค่ะถึงจะดีต่อตัวคุณหรือว่าต้องลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมก็ได้นะในสายอาชีพของคุณหรือว่าบางคนเนี่ยจะทำงานประจำแล้วก็มีอีกอาชีพเสริมก็ดีมากนะคะแต่แค่ว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณผิดหวังเสียใจในบางอย่างในเรื่องการงานบ้างนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณจะผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้อย่ากลัวอะไรอย่าหวั่นอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนต้องเจอหมดค่ะไม่มีใครไม่เจอปัญหาอุปสรรคนะคะไม่งั้นคุณจะแข็งแกร่งแบบนี้ได้ยังไงนะคะถือว่าเป็นวัคซีนละกันนะคะตอนแรกอาจจะเจ็บปวดนิดนึงแต่สักพักนึงเดี๋ยวคุณเองก็จะเหมือนมีแรงภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าคุณทำอะไรก็รอดช่วงนี้ทำอะไรก็ดีทำอะไรก็รอดนะคะแต่แค่ว่ามันมีอุปสรรคเล็กน้อยเกิดขึ้นแต่เป็นอุปสรรคที่มันแก้ไขได้แล้วก็เป็นอุปสรรคที่ยังมีคนช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดนะคะขอให้คุณตั้งสติและเข้มแข็งกับจิตใจของคุณเข้าไว้นะคะพลังงานแบบนี้นะคะใครที่ทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอาจจะเป็นค้าขายคำพูดคำเจรจานะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆนะคะจะค่อนข้างดีหรือว่าเป็นหมอแพทย์พยาบาลอะไรที่ดีลกับเรื่องความเป็นความตายคนนะคะหรือว่าอันนี้คือเห็นภาพชัดเจนลงศพขายลงศพนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับข้าราชการทำงานอาชีพสุจริตนะคะหรือทำอาชีพที่แบบอาจจะต้องเป็นสื่อออนไลน์ทุกชนิดนะคะช่วงนี้จะเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะหรือว่าใครที่ทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องดื่มของบริโภคต่างๆเสื้อผ้าปัจจัยทั้ง4นะคะมีปัจจัยทั้ง5ด้วยคือมือถืออะไรเงี้ยช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นนะคะเป็นพิเศษหรือถือว่าดีมากนะคะช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่ามันแปลได้เหมือนกันว่าบางทีบางครั้งเราเจออุปสรรคมาแล้วเราพูดกับใครไม่ได้ก็ได้หาคนที่คุณไว้ใจอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นแฟนเป็นผู้มีพระคุณนะคะหรือครูบาอาจารย์ที่ไว้ใจได้ขอคำปรึกษาจากเขาแล้วเขาจะให้คำปรึกษาจากคุณกลับคืนมาอย่าปล่อยให้ตัวเองเศร้าอย่าปล่อยให้ตัวเองดึงพลังงานด้านลบเข้ามาบางทีบางครั้งนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างหรือว่าหากิจกรรมอื่นที่ทำให้เกิดสมาธิให้ได้นะคะมันจะช่วยขจัดพลังงานตรงนี้ออกไปมันเป็นแค่แบบแค่จุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันท้อบ้างแต่อย่าไปถอยกับมันนะคะเพราะอาจารย์มองว่ามันเป็นแค่จุดเล็กๆอะค่ะเหมือนเปรียบเทียบฟังกระดาษแผ่นนึงมีจุดอยู่ตรงกลางเป็นสีดำส่วนมากคนจะมองอีกจุดตรงกลางตรงนี้ทั้งที่กระดาษสีขาวอะโดยรอบอะกระดาษสีขาวตรงนี้มันใสสะอาดมากมันเปรียบเทียบฟังว่ามีคนด่ามีคนตำหนิคุณมันเหมือนจุดอันนึงอะแต่คนว่าคุณไม่ได้เยอะหรอกแต่คนที่ชมคุณอะมันเยอะมากเลยกระดาษสีขาวเนี่ยมันเยอะมากคนกลับไม่มองตรงจุดนั้นแต่กลับไปมองส่วนที่มันเป็นสึกหรออ่ะส่วนที่เป็นจุดดำๆที่มันไม่ดีอ่ะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะว่าคนรักเรามีเยอะมากมันอาจจะเป็นแค่สะเก็ดหรือเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันอาจจะเข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิตฉะนั้นสู้ๆคุณทำได้อาจารย์เชื่อแบบนั้นเรามาดูเรื่องการเรียนกันเลยดีกว่านะคะการเรียนเป็นยังไงบ้าง Queen of Cups The Charlotte
Seven of Pentacles ดีค่ะการเรียนของคุณดีมากดีมากๆนะคะอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นขยันให้มากมีแรงขับเคลื่อนให้มากขึ้นนะคะคือพลังงานถึงแม้ขึ้นดีนะคะแต่คุณเองก็ต้องขยันต่อไปแล้วก็อดทนต่อไปนะคะเพราะว่าพลังงานดูแล้วเหมือนสอบผ่านหรือว่ามีโอกาสที่จะสอบได้คะแนนที่ดีหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่แบบสอบผ่าน50สมมติอ่ะเต็ม100บางคนบอก50คือผ่านอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะ50คือผ่านคุณอาจจะผ่านขึ้นมาครึ่งนึงนิดนึงก็ถือว่าผ่านอ่ะก็ถือว่าโอเคอ่ะอาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณทำเต็มที่แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามแต่คุณไม่ต้องไปเสียใจถือว่าคุณทำได้เก่งมากๆแล้วนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ถือว่าดีนะคะในช่วงนี้นะหรือบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะแปลว่าคุณอาจจะต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพราะว่าพลังงานของคุณเหมือนเสียเงินเพื่อเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือว่าเสียเงินเพื่อไปสอบต่างๆก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะสอบผ่านหรือว่าเอาง่ายว่าถ้าอาจารย์บอกว่าคุณสอบผ่านแต่ถ้าคุณไม่พยายามไม่อ่านหนังสือขี้เกียจมากๆเลยคุณก็อาจจะผ่านยากแต่ดวงมันเหมือนมันเปิดแล้วอะฟ้ามันเปิดแล้วอะฉะนั้นนั่นแปลว่าคุณเองก็ต้องพยายามต้องขยันนะมันถึงจะแปลว่าผ่านนะฉะนั้นอย่าปล่อยไปตามดวงวิผ่านแน่นอนนอนเกาพุงอยู่บ้านไม่อ่านหนังสือค่ะขี้เกียจค่ะไม่สำเร็จแน่นอนนะคะแต่พอฟ้ามันเปิดและดวงชะตามันมาและตั้งใจอ่านหนังสือให้เยอะๆตั้งใจทำให้เต็มที่เท่าไหร่เท่านั้นนะคะถ้าคุณทำเต็มที่และคุณจะภูมิใจในสิ่งที่คุณทำแล้วก็มีโอกาสที่จะสอบผ่านสูงนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรนะคะอาจารย์มอพยายามไปเถอะพยายามไปเรื่อยๆนะคะอย่าย่อท้ออย่าท้อถอยนะคะคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเรามีเยอะแล้วอาจารย์ก็มองว่าเรื่องการเรียนเนี่ยบางคนมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นการทำงานมันยากกว่านี้นะมันยากกว่านี้มากๆฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านมันได้นะคะคุณอาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็คุณเองอาจจะได้กำลังใจจากครอบครัวอาจจะได้กำลังใจจากเพื่อนได้กำลังใจจากหลายๆคนอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันมีคนช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนี่แล้วก็รวมถึงคุณก็ช่วยตัวเราเองในการอ่านหนังสือให้เยอะมากยิ่งขึ้นมันก็ประสานกันอาจารย์เลยบอกว่าพลังงานช่วงนี้ของคุณในเรื่องการเรียนมันดีมากๆนะคะทำอะไรมักจะประสบผลสำเร็จมากๆเลยค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎเป็นกำลังใจให้มากๆนะทำต่อไปนะอย่าขี้เกียจล่ะปิดขี้ผออาจารย์ไปอ่านหนังสือทันทีเลยค่ะอาจารย์ถึงขั้นผมนี่ต้องเอาหนังสือมาอ่านเลยครับอาจารย์ดีค่ะดีเรามาดูเรื่องการเงินกันดีกว่า Six of Swords ขึ้นมา Two of Cups Three of Cups การเงินของคุณช่วงนี้เขาบอกว่าให้เก็บเงินมันอาจจะแปลว่ามีเงินเข้ามาเยอะจนกระทั่งเก็บเงินได้บางคนอาจจะขายบ้านขายที่ดินหรือว่าบางคนได้อสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะแปลว่าหมดเงินไปกับสิ่งที่จำเป็นก็คือบางคนอาจจะซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้อบ้านเพื่ออนาคตปล่อยเช่าหรือเราไปอยู่เองดีไม่มีปัญหาอะไรดีมากๆเงินของคุณเนี่ยมันหมดไปกับสิ่งที่จำเป็นแล้วก็หมดไปกับของกินของบริโภคและเข้าสังคมบางคนอาจจะเข้าสังคมแบบต้องซื้อของขวัญให้คนนี้ค่ะซื้อนู่นซื้อนี่นะคะหรืออาจจะหมดเงินไปกับสิ่งที่มันเหมือนสนองนิดของเราอะเป็นของขวัญให้กับตัวเราเราทำงานมาหนักแล้วอะเราอยากได้ของชิ้นเนี้ยซื้อได้ไหมคะซื้อได้เป็นเงินของเราแต่ก็แบ่งส่วนให้ชัดเจนแต่อาจารย์มองว่าคุณเองจะมีเงินเก็บเยอะในช่วงนี้นะดีมากดีมากๆการเงินของคุณดีนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนที่มีความกตัญญูมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าไงดีบางคนมีพ่อแม่ที่ดีนะคะก็มีความกตัญญูให้เงินพ่อแม่โดยตลอดแบ่งส่วนให้ตลอดอาจารย์เชื่อว่าไอ้ความกตัญญูของคุณเนี่ยมันจะตอบแทนคุณนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เอาจริงๆเงินมันจะเข้ามาจากตรงความดีที่คุณทำหรือว่าคุณทำบุญในส่วนอื่นๆอาจารย์ก็จะบอกว่าพลังงานของคุณน่ะก็จะเหมือนกับว่าความดีของคุณน่ะที่คุณเติมเต็มเข้าไปอ่ะมันกำลังส่งผลดีกับตัวคุณและการเงินของคุณทำให้คุณมีการเงินที่มั่นคงหรือว่าคุณเองอาจจะแบ่งรายรับรายจ่ายได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบอย่างตัวอาจารย์จะบอกเสมอว่าอาจารย์เป็นคนใช้เงินเก่งมากเรียกว่ามากนะคะระดับที่ว่าเงินเก่งกับอะไรคะของกินค่ะของกินของบริโภคและของใช้ทั่วๆไปอาจารย์ชอบใช้แบบอะไรที่มันดีๆไปเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะใช้วิธีนี้คือฝากเงินไว้กับพ่อแม่ค่ะบางคนมีพ่อแม่ที่ไว้ใจได้ก็ฝากบางคนแบบอาจารย์คะไม่ดีกว่าก็เอาที่สบายใจนะคะบางคนฝากธนาคารไปเลยแต่อาจารย์น่ะเหมือนเป็นการเป็นเคล็ดด้วยให้พ่อแม่โอนให้พ่อแม่ให้พ่อแม่เก็บจัดการให้เลยนะคะแล้วก็แบ่งมาใช้ส่วนนึงนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่ด้วยให้พ่อแม่กินใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งการทำบุญนะคะแล้วก็แบ่งเพื่อสำหรับอนาคตแล้วก็เงินตรงนี้ห้ามใช้แล้วก็แบ่งส่วนไว้สำหรับส่วนอื่นจิปาถะก็ได้คือเราต้องแบ่งเงินให้ชัดเจนแต่ละคนแบ่งเงินไม่เหมือนกันหรออาจารย์จะแบ่งอย่างนี้ชัดเจนมากแล้วก็คือแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วทำอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรเลยเป็นนิสัยอ่ะอาจารย์ก็มองว่าอาจารย์เป็นคนที่เก็บเงินได้เก่งมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนใช้เงินเก่งมากค่ะเมื่อย้อนไปสมัยเด็กๆอะค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์เลยบอกว่าเห็นคุณค่าของเงินเพราะเราหาเงินเองไงแล้วพลังงานแบบนี้อาจารย์เชื่อว่าคุณเองเก็บเงินเก่งไหมมีการหวงตังเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ใครหยิบยืมตังระวังนิดนึงบางคนอาจจะมีการร่วมหุ้นส่วนนะคะกับเพื่อนนะคะทำธุรกิจอะไร
ต่างๆก็อย่าเป็นแค่สัญญาใจเป็นสัญญาและลักษณะอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณทั้งสองคนจะร่วมกันรวยนะคะบางคนอาจจะแปลว่าทำกับแฟนก็ได้อ่ะร่วมหุ้นกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอะไรก็ตามแต่ให้ดูให้มันถูกต้องอ่ะอย่าแค่สัญญาใจนะคะมันอันตรายเนาะแต่นอกนั้นอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยถ้าสมมติทำร่วมกันบางคนอาจจะร่วมหุ้นอะไรกับใครก็ตามแต่ช่วงเนี้ยเจริญรุ่งเรืองงอกงามถ้าจับธุรกิจให้มันถูกตัวนะคะหรือว่าให้มันถูกกับยุคสมัยตอนนี้นะคะมันจะดีมากๆเรามาดูนะคะสำหรับความรักคนโสดคนโสดอู้มีคนเข้ามาแน่นอนช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีคนเข้ามาค่ะแต่บางคนเนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาแต่หนูเองยังตัดสินใจอยู่ยังอยากคุยไปก่อนดีค่ะเพราะว่าพลังงานแบบนี้ช่วงนี้จริงๆแล้วอ่ะพลังงานของคุณพวกเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินมันขึ้นนะคะคืออย่าเพิ่งเอาความรักมาบดบังแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ก็มองว่าถ้าคุณคุยเพื่อความกระชุ่มกระชวยหัวใจหรือว่าค่อยๆคุยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจารย์มองว่าโอเคมากๆเพราะดูลักษณะแล้วช่วงนี้คุณจะเป็นคำว่าดาวเด่นนะคะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าถ้าคุณมีสังคมคุณอาจจะแบบเปิดเผยตัวตนตัวเองมากขึ้นไม่ได้ปิดกั้นเรื่องหัวใจหรือความรักใดๆไม่ได้มีกำแพงสูงในเรื่องหัวใจจะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีตำหนิบางคนอาจจะเป็นแบบพ่อแม่แม่มาหรือบางคนอาจจะเป็นว่าเพิ่งอกหักจากเรื่องความรักมาเหมือนกันก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเพิ่งอกหักมานะคะอาจจะเข้ามาจีบคุณก็ได้แต่พลังงานแบบนี้อาจารย์มองว่าคุณมีโอกาสได้คู่นะคะสูงมากสูงมากๆนะคะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพลังงานแบบนี้รีบร้อนไม่ได้แต่อาจจะชอบกันไวแต่ไม่ใช่ว่าตัดสินใจคบกันไวนะคะก็ดูความเหมาะสมละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆอ่ะคนที่โสดอ่ะช่วงเนี้ยจะรวยบนกองเงินกองทองแต่ถ้ามีความรักเมื่อไหร่ถ้าเลือกผิดคนดรอปลงทันทีนะคะบางทีคำว่าการที่แบบดวงมันคู่กันหรือเปล่าคะมันสมพงกันหรือเปล่าเนี่ยมันทำให้ดึงให้การเงินมันดรอปลงได้ไหมจริงๆต้องเรียกแบบนี้ค่ะว่าบางคนเนี่ยคบกับแฟนแล้วแบบทะเลาะกันบ่อยจิตมันก็ดิ่งลงสิคุณเข้าใจไหมถ้าเรามองหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาก็คือจิตมันดิ่งลงจิตมันไม่มีความสุขอ่ะพอเจอคนที่มันไม่เข้าแก๊ปเข้าคู่อ่ะทำให้ทุกอย่างมันดรอปลงเพราะจิตใจของเราเพราะเรารู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยทะเลาะจิตใจก็ขุ่นมัววันนั้นแย่ทั้งวันเลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนพลังจักรวาลอะ law of attraction อะมันก็ดึงสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามานั่นแหละคืออาจารย์เลยบอกว่าหาคนที่มีทัศนคติที่ดีหรือว่ารอคนคนนั้นเข้ามาอาจารย์เชื่อว่าถ้าตัวคุณเองทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วก็รักตัวเราเองโดยไม่เห็นแก่ตัวรักแบบรักในเชิงที่แบบเห็นคุณค่าในตัวเองอาจารย์เชื่อว่าคนคนนั้นจะเข้ามาแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาในเร็วนี้แหละเพราะดูลักษณะแล้วช่วงนี้ฮอตนะคะเก็บความฮอตต่อไปนะคะเลือกก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะจ๊ะหักสละเสิร์ชก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรามาดูสำหรับคนโสดที่มีคนคุยเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างอู้มีคนรักมีโอกาสที่จะมีคนรักเก่ากลับมาคุยกับคุณเพิ่มอีกคนนึงนะเนี่ยแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าคนมีโอกาสที่จะแบบศึกษาดูใจกับใครสักคนนึงต่อไปเรื่อยๆแล้วชอบกันมากยิ่งขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าคุยกับคนคนนี้ค่ะอาจารย์แต่เขามามาไปๆค่ะหนูก็มามาไปๆกับเขาค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองอ่ะคิดอย่างนี้โอเคนะคะเพราะว่าพลังงานแบบนี้ดูลักษณะแล้วมันอาจจะแบบมีใครสักคนนึงที่ผูกพันกับคุณหรือว่าคุยกับคุณมาสักระยะเวลานึงแล้วเขาก็ยังจะชอบคุณต่อไปเขาก็จะยังไม่ทิ้งคุณแต่แค่ว่าอาจจะมาไปหรือว่าเขาเรียกว่าตัดความผูกพันไม่ได้หรือไม่งั้นจะแปลว่ามีคนรักเก่าอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกลับมาพูดจากันหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเองอาจจะเคยคุยแต่ยังไม่เคยคบเป็นแฟนเลยกลับมาคุยกับคุณก็ได้นะแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าศึกษาดูใจกันไปก่อนยังเป็นคำว่าความสัมพันธ์ที่ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปแต่มันจะชอบกันมากขึ้นมันจะเหมือนเห็นมากขึ้นนะคะมันจะเป็นได้สองอย่างนะคือเห็นมากขึ้นในเชิงที่ว่าเอ้ยเขาชอบเราจริงๆอ่ะเขารู้สึกดีกับเราจริงๆเราก็รู้สึกดีกับเขามากเหมือนกันก็คือเหมือนต่างคนต่างเปิดเผยความในใจมากขึ้นกับอีกอันนึงก็คือเราจะรู้ว่าคนนี้ไม่เหมาะสมกับเรานะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเดือนกันยามันจะเป็นเหมือนเดือนตัดสินนะคะว่าเอ๊ะมันควรจะคุยต่อดีไหมหรือว่าจบกันแค่นี้ดีนะคะแต่อาจารย์ดูลักษณะแล้วคุณเองอ่ะถ้าสมมติจบกับคนนี้จบกับคนที่คุณคุยอยู่กับใครก็ตามแต่เนี่ยมันแปลว่าคุณเองอาจจะไปลุยเรื่องอื่นแทนก็คือยังอาจจะไม่ใช่โฟกัสเรื่องความรักแต่มีก็มาคุยอะไรเงี้ยก็คุยได้แต่แค่ว่ายังอาจจะยังไม่จริงจังก็ได้เพราะว่าพลังงานแบบเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆตอนนี้ถ้าอยู่โสดอะดวงมันขึ้นกว่านะคะดวงคุณจะมีความสุขมากกว่าแต่ถ้าคบกับใครสักคนนึงก็หาคนที่ทัศนคติพลังงานด้านบวกมันเข้ากับเราได้อะค่ะอย่าดึงคนที่มันดึงพลังงานด้านบวกเราไปแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาเราคบกับใครสักคนหนึ่งต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดไม่งั้นอยู่โสดดีกว่านะจ๊ะเรามาดูต่อนะคะสำหรับคนที่มีแฟนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้
ช่วงนี้คนที่มีแฟนนะคะดีมากๆค่ะบางคนเนี่ยอาจจะแบบถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันในกรณีที่คบกันมานานมากๆแล้วนะคะหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วแบบอยากมีบุตรมีลูกอยากสร้างอนาคตร่วมกันช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีถึงขั้นแต่งงานมากๆนะคะอาจจะแบบมีคนมาเป็นสักขีพยานอาจจะแปลว่าพาไปเจอพ่อแม่เริ่มจริงจังกับการที่จะคุยเรื่องอนาคตร่วมกันแล้วนะคะประมาณนี้ได้ด้วยนะแต่พลังงานที่ขึ้นมามันแปลว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยถ้าในกรณีแบบอยากจะเป็นแฟนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนก็โอเคนะเพราะว่าดูแล้วคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนะคะอาจจะมีเบื่อหน่ายกันเล็กน้อยจากเรื่องบางนิสัยแต่ส่วนรวมอ่ะมันแปลว่ามันจะกลบอ่ะคือไอ้สิ่งที่แบบเรารักอ่ะมันมีมากกว่าส่วนที่มันแบบเป็นสิ่งที่แบบเราอาจจะไม่ชอบในตัวเขาเขาอาจจะไม่ชอบในตัวเราเหมือนกันมันเป็นแค่จุดเล็กๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเหมือนพอยังแก้ไขกันได้หรือว่ายังพอไก่เกลี่ยกันได้นะคะแล้วแถมช่วงนี้จะรักกันมากขึ้นนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะแบบพาไปเที่ยวกันบ้างพาไปรับประทานอาหารร่วมกันบ้างไปฮันนีมูนดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าดีนะคะหากิจกรรมทำบ้างนะคะที่แปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยร่วมกันนะคะอาจารย์มองว่าจะทำให้คุณทั้งสองคนยิ่งแบบมีความผูกพันแล้วก็แน่นแฟนในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรค่ะเหมือนแบบบางคนเนี่ยเป็นแฟนกันเนาะทำธุรกิจร่วมกันอาจจะแบบว่าสร้างอนาคตร่วมกันอาจารย์มองว่าสร้างอนาคตต่อไปนะคะเพราะว่ามันกำลังดีขึ้นแล้วแล้วมันแปลว่าคุณทั้งสองคนมันเหมือนช่วยกันทำมาหากินทำให้มีเงินมากมายมาจากคุณทั้งสองคนจากความสามารถและความพยายามหยาดเหงื่อแรงกายของคุณทั้งสองคนถือว่าดีมากๆนะคะก็ขอให้ร่ำรวยนะจ๊ะเรามาดูสำหรับคนที่แต่งงานเอาจริงคนที่แต่งงานไม่มีอะไรค่ะปกติดีจริงๆขอเปิดใบเดียวเพราะว่าพลังงานแบบนี้บางคนอาจจะมีแบบเรียกว่ามีบุตรมีลูกที่ดีก็ได้สำหรับบางคนอาจจะแบบมีบุตรมีลูกทำให้เราภูมิใจในช่วงนี้หรือตอนนี้เราอาจจะโฟกัสที่บุตรที่ลูกหรืออยากมีบุตรมีลูกก็ได้หรือว่ามันแปลว่าต่างคนต่างรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรกันสำหรับคนที่แต่งงานจะไม่มีปัญหาอะไรกันค่ะช่วงนี้ยิ่งรักกันมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมเติมความหวานให้กันและกันด้วยนะคะหยอดคำหวานกันบ้างหรือว่าซื้อของให้กันมีความห่วงใยโทรศัพท์หากันบ้างนะคะมันก็จะยิ่งทำให้ยิ่งรักกันมากขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะคนที่แต่งงานแล้วดีมากๆในเดือนนี้เรามาดูนะคะสำหรับสุขภาพในช่วงนี้นะคะอาจารย์อยากให้คุณไปบริจาคเลือดนะคะถ้าไม่งั้นน่ะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกวัดพระบาทน้ำพุนะคะเกี่ยวกับเรื่องเลือดอะไรพวกนี้หรือว่าคนยากไร้นะคะหรือว่าผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะบางคนบริจาคเลือดไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปทำวิธีอื่นละกันเพราะว่าจริงๆต้องเรามาระวังในเดือนนี้เรื่องอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะทุกชนิดอันนี้ก็คือพูดเอาไว้นะไม่ใช่ว่าทุกคู่จะเป็นหรือทุกคนจะเป็นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีรสนิยมในการเปลี่ยนคู่บ่อยหรือว่าไม่ได้ป้องกันนะคะระวังนะเรื่องอันตรายเรื่องพวกนี้ระวังให้ดีๆแล้วกันไปตรวจเช็คดีๆกันนะหรือบางคนเนี่ยต้องไปตรวจเช็คพวกมดลูกต่างๆหรือบางคนอาจจะเป็นแบบพวกซีสต์หรือพวกมะเร็งอะไรต่างๆก็ขอให้คุณอาการตรงนี้หายเป็นปิดทิ้งไวๆนะคะหรืออาการดีขึ้นหรือว่าบรรเทาหรือทุเลาลงแล้วกันนะคะเพราะบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นโรคแบบวิบากกรรมต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจากพฤติกรรมของเรานะคะวิบากกรรมคือจริงๆมันเกิดจากพฤติกรรมของเราต่างๆได้ด้วยหรือเป็นโรคที่แบบมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะคะเราต้องควบคุมไม่ให้มันกำเริบขึ้นมาเนาะแต่ช่วงนี้อาจารย์แค่กลัวว่าแบบบางทีบางครั้งถ้ามันเป็นแค่มีดบาดเลือดกระฉูดตรงมีดบาดก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแบบเป็นอุบัติเหตุใหญ่อันตรายนะคะอาจารย์ก็เลยบอกไปบริจาคเลือดแก้เคล็ดซะแต่คุณก็ได้บุญด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จไม่ว่าจะโอนเงินหรือว่าไปบริจาคเลือดหรือไปทำด้วยกับตัวเองกรวดน้ำลงดินทุกครั้งบทกรวดน้ำหาได้ใน Google หรือจะพูดภาษาไทยธรรมดาเลยอย่างอาจารย์จะแบบกรวดน้ำเป็นแกลลอนเลยนะเป็นลิตรเป็นแกลลอนเลยนะแล้วก็อุทิศให้กับหลายๆคนแม้กระทั่งคนที่ดูอาจารย์ใน YouTube อาจารย์ก็อุทิศให้นะคะคือมันเหมือนกับว่าผู้ภาษาไทยธรรมดามันจะเหมือนแบบลึกซึ้งกว่าตัวอาจารย์เองมองว่าอาจารย์อยากให้ใครอาจารย์ก็ให้อย่างเช่นอาจารย์ให้กับเทวดาประจำตัวก่อนนะอันดับแรกให้กับตัวเราเองก่อนเพราะว่าเราจะได้มีกำลังแรงที่จะไปแผ่เมตตาให้กับคนอื่นด้วยไงก็คือให้กับตัวเองปุ๊บให้พ่อแม่ให้คุณพระคุณให้ครูบาอาจารย์ให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติปัจจุบันคนที่เสียชีวิตญาติที่เสียชีวิตไปแล้วน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะให้หมดเลยแล้วก็รวมถึงคนที่มีพระคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มาดู YouTube หรือว่าคนที่มารับพี่หินจากอาจารย์ไปและอื่นๆอีกมากมายนะคะอาจารย์ก็จะแผ่กุศลไปให้นะคะประมาณนี้นะคะคุณทำซะแล้วมันจะดีต่อตัวคุณนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือการทำบุญนะทำได้หลากหลายแบบแต่อย่าลืมว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับหนึ่งนะคะโลกเรามี2มุมค่ะขาวและดำพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีนะคะพ่อแม่ดีก็อย่าลืมว่าเราต้องกตัญญูกับพวกเขาอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมอาจจะเป็นผู้มีพระคุณพี่ป้านะอาที่เลี้ยงดูเรามาอย่าลืมว่าเขาคือพระในบ้านทำบุญกับพวกเขากตัญญูกับพวกเขาทำดีกับพวกเขาหรือว่าเลี้ยงดูพวกเขาให้ดีที่สุดเหมือนที่เขาเลี้ยงดูเรานะคะหลังจากนั้นเราค่อยทำบุญอย่างอื่นนอกบ้านได้นะคะบางคนบอกอาจารย์คะพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเคเลยค่ะก็
็กตัญญูเท่าที่ไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนนะคะฉะนั้นอาจารย์เข้าใจใน2มุมมองนี้นะคะอ่ะทำบุญถัดไปที่อาจารย์บอกไปทำตามที่อาจารย์บอกบริจาคเลือดทำเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงพวกนี้จะดีหมดเลยจริงๆดวงของคุณทำบุญกับอะไรก็ขึ้นหมดนะช่วงนี้ดีหมดเลยแต่ว่าทำเพื่อแก้ตรงสิ่งที่อาจารย์มองว่าสุขภาพของคุณอันตรายบางคนอ่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาได้ด้วยนะตาแห้งเพราะว่าการจ้องพวกจอคอมจ้องพวกสื่อโซเชียลจ้องพวกแท็บเล็ตมือถือต่างๆมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องสายตาคุณก็อันตรายนะระวังสายตาสั้นสายตายาวหรืออาจจะเป็นว่าตากุ้งยิงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องระบบสายตาหรือตาแห้งได้นะคะมันก็ลามไปปวดขมับปวดหัวอะไรเงี้ยคือสุขภาพของคุณในเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังมากๆนะคะทำบุญกับน้องหมาน้องแมวก็ได้น้องหมาแมวพิการหรือว่าอาหารให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายช้างก็ได้นะคะช้างไทยเราเนี่ยแหละโอนเงินไปก็ได้ให้กับพวกมูลนิธิต่างๆนะคะที่ทำพวกนี้ก็จะดีนะคะทุกครั้งที่คุณทำบุญอย่าลืมกวดน้ำนะยังพูดคำเดิมนะแล้วก็ใครที่อยากสวดมนต์บททั่วไปก็อาจารย์แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างในใต้ description ก็ไปดูเอาเองนะคะเป็นบทเบสิกที่สวดได้ทุกๆคนจะสวดบทอื่นเพิ่มได้ไหมได้แล้วแต่คุณเลยสวดไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตจบคำนิยามเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณอย่าลืมว่าคุณต้องมีสติทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิตแล้วก็หมั่นดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาพลังงานด้านสีขาวนะคะอย่าดึงพลังงานด้านลบเข้ามาเพราะว่ายิ่งดึงพลังงานด้านลบเข้ามาพลังจิตบางคนมันแข็งแรงมันเป็นอย่างนั้นตามที่คุณคิดเหมือนพลังจักรวาลมันคุณคิดยังไงเป็นอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นให้หมั่นคิดในเรื่องที่ทุกอย่างเป็นแง่ดีในทางที่ดีให้หมดนะคะแต่ก็มองบนความเป็นจริงด้วยไม่ได้บอกให้มองโลกสวยมองบนความเป็นจริงเท่านั้นเองว่าไม่มีอะไรได้หนังใจเราทุกอย่างไม่มีอะไรไม่มีใครทำอะไรได้ถูกใจเราทุกอย่างฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของตัวเราเองนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram หญิง fastjone 2465นะคะตอนนี้มี Facebook Fanpage ก็ไปติดตามกันได้กดไลค์กด follow ได้ที่ดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะมีลิงก์ด้านล่างไปกดได้เลยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้าสโตน2465ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ